อีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญเช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อมีคนร้ายบุกเข้าไปกระหน่ำแทง2แม่ลูกจนเสียชีวิตถามว่าแทงเยอะขนาดไหนเป็น10แผลเลยครับจนกระทั่งทำให้2คนเสียชีวิตคาบ้านพักล่าสุดตำรวจตามตัวเจอคนก่อเหตุแล้วเป็นชาวต่างชาติครับทางตำรวจภูธรสวายนะครับพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสุรินทร์เนี่ยเขาไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับศพของคุณน้อยสะดมสุขอายุ57ปีเสียชีวิตอยู่นอกบ้านนะครับและพอไปดูในบ้านบริเวณห้องครัวก็ไปเจออีกศพหนึ่งชื่อว่าคุณพัชรินทร์สะดมสุขอายุ30ปีเป็น2แม่ลูกที่ถูกคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดแทงไปเป็น10แผลจนเสียชีวิตหน้าบ้านพักแล้วก็ภายในบ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วก็ยังไปพบกับร่องรอยการต่อสู้ทั้งคราบเลือดเศษชิ้นเนื้อแล้วก็ขนของคนร้ายที่คาดได้ว่าเป็นชาวต่างชาติกระจายเกลื่อนอยู่เต็มพื้นบ้านเลยนะครับถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจสามารถไปรวบตัวคนร้ายมาได้ยังไงคือย้อนหลังกลับไปครับช่วงวันที่18ธันวาคมตอนประมาณสัก6โมงครึ่งทางหน่วยกู้ภัยเขาได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านว่ามีฝรั่งคนนึงเนี่ยถูกรถมอเตอร์ไซค์ล้มทับแล้วมีแผลที่บริเวณข้อมือจากนั้นทางด้านของกู้ภัยก็เลยติดต่อทางตำรวจพาไปหาโรงพยาบาลครับเสร็จแล้วทางด้านของตำรวจเนี่ยเขามีการนำภาพชายชาวต่างชาติคนนี้มาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดูว่าชาวต่างชาติคนนี้เคยเข้ามาแวะเวียนๆด้อมๆ มองๆบ้านของผู้ตายหรือไม่ชาวบ้านแถวนั้นบอกใช่จำหน้าได้อย่างแม่นยำตำรวจก็เลยตามไปรวบตัวชาวต่างชาติคนนี้ที่โรงพยาบาลซึ่งกำลังพักรักษาตัวอยู่ครับซึ่งตอนพักรักษาตัวเนี่ยก็มีอะไรที่น่าประหลาดใจเหมือนกันด้วยความที่ชาวต่างชาติเขาบอกว่ารถเนี่ยมันล้มทับแต่ก็น่าประหลาดใจว่าทำไมแผลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณข้อมือของคนนี้ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการต่อสู้กับผู้ตายมากกว่าครับมีข้อมูลเข้ามาเช่นเดียวกันจากทางลูกสาวของผู้ตายคือผู้ตายเนี่ยมีลูก3คนเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็เป็นผู้หญิง2คนครับ1ใน2คนนั้นเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชาวฮอลแลนด์ครับชื่อว่ารินนี่เนี่ยมารู้จักกับพี่สาวของเธอผ่านทาง Facebook และเคยมาหาที่บ้านเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายรินนี่คนนี้พยายามโทรมาติดตามพี่สาวอยู่ตลอดเวลาเพราะเข้าใจว่าพี่สาวจะตีตัวออกห่างพร้อมกับต้องการทวงคืนสร้อยคอทองคำที่ซื้อมาให้ด้วยก็เชื่อได้ว่าคนร้ายน่าจะเกิดความแค้นจนมาถึงบ้านแล้วก็ทะเลาะกับแม่แล้วก็พี่ชายคนหนึ่งสุดท้ายก่อนจะมีการลงมือฆาตกรรมทั้ง2คนอย่างโหดเหี้ยมก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์หรือไม่ครับซึ่งตอนนี้เองทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายรินนี่ได้ที่โรงพยาบาลสุรินทร์และขณะเดียวกันก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อครับ